คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้าน Pay to Win Top Up ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมพร้อมบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็แน่นอนครับมี TFT จาก League of Legends นะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่าน League of Legends PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100% รออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและผมมีคอมที่ขึ้นแท่นเก่งที่สุดในเมตาปัจจุบันของแพท 4.8 มาฝากด้วยครับคือคอมคินเทรด X นานั่นเองเป็นคอมเก่าเล่าใหม่ที่มีการบัฟและปรับมานะครับถ้าใครดูคลิปสรุปแพทขอโทษด้วยฮะผมอาจจะบอกว่านาโดนเนิร์ฟความจริงแม่งได้บัฟนะครับผมและมันเก่งมากครับในคอมนี้เป็นคอมที่นานะครับจะเป็นตัวละครไฟเตอร์แบกครับมาจับคู่กับคินเทรดที่เป็นตัวละครเผ่าเดียวกันคือไดแอดและเป็นตัวละครไฟเตอร์ทางฝั่งหน้าและเป็นตัวละครเวททางฝั่งของคินเดตราคาเท่ากันโรให้เป็น3ดาวทั้งคู่จะโคตรเก่งเลยนะครับสำหรับนาครับสกิลมันคือมันจะมีแพสซีฟที่ว่ามันจะสามารถนะครับเพิ่มสแต็กพลังโจมตีตัวเองได้ด้วยและพอใช้สกิลครับมันจะทำการเคลื่องหินเป็นดาเมจไปนะครับพอคุณใส่คู่กับไททันและมันมีเกจสแต็กของแพสซีฟเนี่ยมันจะแรงมากครับหินที่แม่งปาจะแรงมากๆถ้าแบบมาตรฐานนะฮะนาไททัน2ชิ้นมันจะประมาณดาเมจเคลื่องหินที่3ดาวครับมันจะ 1,900 ซีซีมันจะเป็นตัวเลขนี้ครับนาจะปาหินที่3ดาวใช่ไหมครับไททัน2ชิ้นแพสซีฟเต็ม1,944 อัดหัวตัวละครที่มันจะคว้างใส่ครับมันจะแรงมากแล้วพอมันแรงมาดูเลือดต่อใช่ไหมครับเราจะใส่บัตเตอร์อะไรงี้มันจะฮิวเยอะด้วยครับนาจะเลือดเยอะนาจะฮิวแรงนาจะหินแรงมันจะโกงครับคินเดตฮะมันจะเป็นตัวละครที่ระหว่างใจกันบ่อยนะฮะมันจะทำการพุ่งไปมาบางครั้งจะพุ่งไปตายบ้างแบบเอสเรียวเซ็ต10แต่คือมันจะทำการพุ่งกระโดดนะฮะแล้วก็ยิงธนู2ลูกมาใส่ศัตรูเป้าหมายใกล้ๆนะครับลูกนึงจะเบากว่าก็ประมาณนี้ครับคอมเราจะใช้ความสามารถของพวกนี้ครับและไดอาร์นะครับมันจะมีความสามารถในการที่ว่าตัวละครไดแอดครับผมพอแบบได้รับบัฟไดแอดปั๊บจะมีการเพิ่มพลังเวทและก็เลือดจำนวนหนึ่งแต่ว่าครับทุกตัวละครที่มันสามารถฆ่าได้ครับจะทำการเพิ่มสแต็กเลือดเพิ่มเข้าไปด้วยเพิ่มแค่เลือดนะครับไม่ได้เพิ่มเวทก็คือตัวละครไดแอดจะถึกขึ้นไปเรื่อยๆมีเลือดมากขึ้นมีเลือดมากขึ้นยิ่งตัวละครฝั่งตรงข้ามเยอะฆ่าได้เยอะก็จะเพิ่มเลือดไปนั่นแหละครับผมซึ่งในไงนาคินเดตได้ค่าแน่นอนครับผมในแต่ละเกมโดยนะครับคอมนี้ครับจะเก่งมากๆเนื่องจากว่าคอมเราครับจะมีตัวละคร2บาทเยอะมากๆนาเชนเอท็อกคินเดตใน4ตัวนี้ครับแน่นอนนาคินเดตต้อง3ดาวก่อนแต่ว่าก็อ่านมีบางรอบมีเชน3เอท็อก3เล่นต่อไปเลยก็ได้และใช่ครับคอมเนี้ยมันจะแย่งตัวละครจากเซน่าเซน่าอาจจะเล่นยากถ้าเราเจอเยอะกว่านะครับแครี่รองนะครับก็คงเป็นพี่เคนะฮะของมันจะเป็นของไฟเตอร์ของพลังโจมตีที่มันเหลือจากทางฝั่งของเคนะฮะมันอาจจะไม่เยอะอาจจะไม่ได้เยอะเกินนะครับอาจจะต้องแบบเป็นเศษๆอาจจะเป็นไททันเป็นการตายว่าไปครับเอาไปลงให้เคมันจะเป็นดาเมจนะครับมาช่วยด้วยคอมเราครับมันจะเป็นไรแอด4โกลลี่4ครับพร้อม4 4 2พอมี2เยอะมากตามเผ่าด้านซ้ายมือนะครับผสมกันจะเป็นประมาณนี้ครับนอกจากเราแรงแล้วอะครับเรามีเลือดเยอะแล้วเราแทงได้ดีใช่ไหมฮะมันจะมีดีบัฟจากโกสลี่ที่จะเป็นผีหลอกทำให้ศัตรูแบบโดนดาเมจมากขึ้นและเราครับจะแรงมากความโกงครับมันอยู่ที่ว่าเราถึกเราแรงและฝั่งตรงข้ามโดนโกสลี่ช่วยดีบัฟให้มันตายง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวละครที่เข้ากันดีมากเข้ากันดีมากครับโดยแอดโกสลี่เบเฮมอธบูยเซอร์ลิปเปอร์วาเดนดีมากเลยครับผมคอมนี้ครับนา3คิเร3จะโคตรเก่งเลยครับไอเทมนะฮะสำหรับทางนาครับผมชอบเป็นไททัน2ชิ้นไททันโดนเนิร์ฟมาแต่ว่าทีมงานบอกเลยว่าไททันโดนเนิร์ฟเล็งไปทางโยเนะมากกว่าแต่เขามีการบัฟนาส่วนมานะครับในแพทล่าสุดเนาะบัตเตอร์ชิ้นหนึ่งก็ได้ครับผมเพราะว่านาคุณมีดูดเลือดสักชิ้นหนึ่งนะฮะไททัน2ชิ้นจะดีมากแต่ว่าครับบางรอบอาจจะเป็นไททันบัตเตอร์ฮอตอาจจะเป็นการซีฟีอาจจะเป็นสเตเลเกตแต่ที่ดีสุดครับไททัน2บัตเตอร์1คิดเด็ดครับของเอาจริงต้องมีมานาหน่อยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันช้าไปนิดนึงบูบัฟครับหรือจะเป็นโชจินก็ได้นะครับแต่บูบัฟจะดีกว่าเพราะสกิลจะแรงขึ้นผสมกับของเวทครับที่แรงๆหน่อยจะดีมากก็คือมาร์คริลาบาดอนแต่ว่าอาจจะเป็นโบเรโลเอาไว้ตัดฮิวก็ได้นะครับหรือจะเป็นคาทาฟ้าแต่ส่วนหน้าครับในไกด์เนาะ3ชิ้นบนจะเป็นชิ้นที่ผมชอบใช้นะครับถ้าสามารถเลือกได้แต่ว่าคุณไม่สามารถประสบของทุกชิ้นเป๊ะๆตามไกด์ได้ตลอดนะครับที่เหลือครับอย่างที่บอกเคนนะครับจะเป็นตัวละครแนวของที่เหลือจากของไฟเตอร์ถ้าของแท้งเยอะแล้วครับพี่บุ๊กเอาไปให้เชนหรือเอท็อกถ้าได้ใกล้3ดาวนะครับแต่ละตัว
มันมีโอกาส3ดาวอยู่ถ้าคุณหานากับกินเด็ดมันเป็น2บาทที่เลเวล6ใช่ไหมครับเดี๋ยวว่ากันเรื่องเลเวลอัพแต่ว่าถ้าอ้อยมาเยอะหรือว่าออนมาเร็วเอาของไปให้พวกนั้นก็ได้ครับของให้ออนจะดีมากเพราะว่าออนถ้าถึกมันจะปั๊มของให้เพื่อนได้ครับแต่คือคุณเสียกรอเสียพระคุมไปทำของนาหรือแม้กระทั่งเคนเยอะแล้วอาจจะไม่ค่อยเหลือของไปให้กับตัวละครอื่นนอกจากว่ารอบนั้นมีเอ็นเคาน์เตอร์ให้แบบของไอเทมเยอะครับก็เอาไปใส่กับตัวละครอื่นก็ได้ถ้าคุณเจอตาไรแอดนะครับให้กับเชนได้จะดีมากครับเชนจะถึกและมันจะมีเรียกแบบคาถานินจาเรียกโดมครับมาลดดาเมจกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากเลยครับการเลเวลอัพสำคัญนะครับผมสะโลโล6อยู่ที่เลเวล6นะครับเก็บตังให้ดีตังที่เกินมาจากดอกเบี้ยสูตรพื้นฐานนะครับมีตังเพิ่มเป็น60บาท70บาท80บาทสุ่มหาคินเด็ดกับนาระหว่างนั้นถ้าเจอเชนไอท็อกเยอะเก็บไปด้วยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็น2บาท3ดาวเชนไอท็อกก็มีบทบาทพอกันนะครับแต่หลักๆนาและคีเด็ดควร3ดาวนะครับถ้าสมมุติตัวใดตัวหนึ่งมาครบเช่นนาครบหรือคีเด็ดครบและอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นคู่กันเนี่ยไม่มาเลยโดนแย่งเผื่อคลิปนี้ลงแล้วคนเล่นเยอะกว่าเดิมอาจจะขึ้น7ขึ้น8ขึ้น9ต่อไปเลยก็ได้นะครับเช่นนา3แล้วคีเด็ดขาด 5-6 ตัวเพราะว่าโดนแย่งทางฝั่งอเฟริออสโดนโยนในเฮเวลี่แย่งไม่เป็นไรครับขึ้นไปก่อนถ้าคุณนั่งหาที่เลเวล6โอกาสจะตัวละคร5บาท4บาทดีๆมันจะน้อยแต่คือคอมแล้วมันถูกหน่อยนะครับแต่ว่าขึ้น7ขึ้น8ขึ้น9ไปลงตัวละครเพิ่มน่าจะดีกว่าการเสียเวลานั่งหาตัวละครที่คนเล่นเยอะนะครับผมแต่นะครับถ้าขาดเยอะแล้วคุณคิดว่ามันน่าจะเริ่มเสียเวลาละขึ้นไปดีกว่าครับแต่ว่าถ้าไม่มีตัวไหน3ดาวเลยลำบากครับอาจต้องจำใจเสียอันดับที่ดีหน่อยเพราะว่าคุณเสียเวลาเสียตังค์ในการสุ่มไปแล้วครับเพราะว่าถ้าคอมนี้มันทิศช้าคุณเสียเวลาเยอะมันคือของอยู่นี้ดีๆเลยอะไรเงี้ยมันคือของตัวละครแบบแนวดูลิสอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันจะเสียโอกาสหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้แย่เกินนะครับต้นเกมครับผมชอบเป็นทางฝั่งของยาโออาจจะเป็นยาโอดูลิสเป็นเฟดเป็นดูลิสว่าไปนะครับจะได้อยู่นะฮะแล้วก็เล่นเป็นช่วงต้นเกมไปก่อนแต่คือต้นเกมมันควรจะเจอเร็วทั้งนาคินเด็ดถ้าคุณไม่เจอนาคินเด็ดเลยและมีคนเล่นก็อดครับผมอาจจะไม่ควรมาเล่นทีหลังนะฮะแต่ว่าก็ไม่เชิงเล่นไม่ได้นะครับถ้าโดนแยกแต่ว่าต้องเจอก่อนนะครับก็คิดซะกันว่าคุณจะไฟเขาไหมในการคอนเทสต์คอมนี้ครับจะหนุกมากนะครับผมคิดว่ามีคนเล่นเยอะอยู่แล้วมีคนฝึกมาตั้งแต่ก่อนได้บัฟแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคิดลงไปแล้วคนได้เล่นเยอะนะครับคุณสามารถย้ายไปโยนิเฮเวลี่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเปลืองของทางฝั่งเวทหน่อยแต่ว่าคุณสามารถเอาของคีเด็ดเล่นในโยนิได้ครับแต่คือคีเด็ดจะไม่ใช่ของนำสักเท่าไหร่มันจะเป็นของแบบสักชิ้นมากกว่าที่เป็นของเวทไปเล่นคอมอยู่ในเฮลี่ได้นะครับเป๊ะๆได้เลยแค่เก็บงานนิดหน่อยเก็บคาสิกเก็บมอร์ไฟท์แล้วของหน้าไปแปะโยเนะคินเด็ดอยู่ต่อเล่นต่อได้เลยครับผมแค่หวังว่าคุณจะไม่สแลมของคินเด็ดเยอะเกินจนคุณไม่มีของทำให้ตัวอื่นนะครับของอยู่ในเฮลี่คอมนี้ครับก็จะต่อได้มากกลับกันถ้าโยเนะแม่งไปไม่ได้อีกคินเด็ดโดนแย่งไปดูลิสก็ได้ครับเพราะว่าดูลิสก็เน้นไปทางของแบบไฟเตอร์เหมือนกันและของเวทอาจจะถูถ่ายให้ตัวอื่นได้อยู่นะฮะแต่ว่าอาจจะยากกว่าอยู่ในเฮเวลี่นะครับเอาละครับมีคลิปในการเล่นคอมนี้ให้นะครับมันจะเล่นง่ายมากดูตามผมเลยนะครับวันนี้ครับสวัสดีไปก่อนบ๊ายบายเราจะเล่นคอมนากันแต่น่าจะยากหน่อยคนเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวลงพวกนี้เลย Thank you Crash เล่นตามนี้เนาะกินเด็ดไอเทมโมเรโลลาบันดอนบูบัฟครับหรือว่าในคอมหรือว่าในคอมนาเราไม่ต้องใส่โมเรโลใครได้ช่วยบอกดีครับผมในคอมกินเด็ดเราใส่โมเรโลปะเพราะว่าถ้าเป็นอยู่ในเราใส่ไงแต่อาจจะเป็นเพราะว่านั้นเป็นคอมอยู่ในหรือเปล่ากินเด็ดของอะไรครับผมนาน่าจะบัตเตอร์สองแล้วฟอร์จูนรอบไหม แม้แต่รอบเมื่อกี้เรารอดเพราะว่าเราฟอร์จูนห้าเร็วแล้วมันมีฮิวการน้ำชาการน้ำชารอมาตาหลิวครับผมการน้ำชาเล่นไปแล้วไงสตอรี่ไททันฟอร์คินเด็ดอะนะจะใส่ไททันคินเด็ดทำไมบิสลูเซียนมันแบบผมว่าใส่ลูนานมันฝืนอ่ะมันน่าจะเป็นมันเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในการมีลูนานแต่ไม่ใช่ตัวละครที่ต้องการลูนานแล้วมึงจะชนะมึงแต่แม่งเวอร์จิตาตะกี้อย่าตัวละครที่ขอเป็นใครอ่ะตัวละครที่ขอก็1บาทงงๆสักตัวนี่ได้ผมชอบบัตรบูบัฟตัดคิวลาบานอนเออก็เหมือนผมมากกูเซเว่นไม่เพราะว่าไม่รู้ว่าลาบาดอนคุ้มกับคินเด็ดจริงๆหรือเปล่าแต่มันก็คุ้มแหละแต่บัตรถ้าคินเด็ดใส่ของดาเมจสักชิ้นจะดีกว่าคือลาบาดอนก็ดาเมจใช่ไหมแต่ว่าดาเมจมันจะโดนดรอปมาหน่อยเพราะมันเป็นไอเทมเผาเผื่อเราเอาเข็มขัดไปแทงได้แต่นาไม่ได้ใช้เข็มขัดกับคาถาพอดีเ
โอ้โหเราอยากเล่นคอมเวนอยากเล่นคอมเวนอ่ะ Sharing is caring โอ้หยิบนี่เล่นเลยป่ะเอาเลยถึงจะอยากเล่นคอมเวนขนาดไหนเล่นเลยแล้วกันเนาะอันนี้ถือของบูบับกันเบ็ดบูบับกันเบ็ดกันเล็ดคินเดดบูบับจุกเจอาร์ดีเคบูบับกันเบ็ดเดดเบลดที่จะหน้าสามบูนายไปดูนะครับคุณบูเล่นตอนไหนไม่เห็นเล่นไปแล้วคุณเอ้ยสรุปอะไรเนี่ยไอเทมของไอเนี่ยผมไม่รู้อะคุณไกด์ผมได้ไหมเนี่ยสรุปไอเทมของคินเดดต้องการไอ้นี่ไหมคินเดดต้องการโมเรโลไหมต้องการไหมกูจะบิวแล้วเนี่ยไม่แล้วกันผมว่าคอมนี้เป็นตัวละครแบกไม่ต้องแล้วกันเป็นตัวละครแบกนันทีเอาไว้สุดดีวะแปะโอเคแต่มันแทงกันได้เหรอครับแค่ตอนนี้เรามีโอกาสเลือกก็อยากเลือกให้มันดีสุดไงบูบาเป็นเล็กแคปจู not badนัดแปดแล้วเดี๋ยวบัตเตอร์ไททันมาถ้าไม่มีตัดฮิวก็ใช้ครับแต่ผมว่าเรามีตัดฮิวแล้วแหละกองหน้าเราเยอะอยู่แล้วแทงลองเป็นเชนหรือเอทอกก็ได้เชนน่าจะดีกว่าถ้าเป็นแทงลองแต่แอดอันนี้วาร์เดนอันนี้บุยเซอร์ไม่เกี่ยวอันนี้แพ้หนึ่งเดี๋ยวนะต้นเกมเราลงอะไรได้บ้างเนี่ยสตอรี่วิเวอร์1 2ต้นเกมสตอรี่วิเวอร์3ได้น่าจะดีมากต้นเกมชนะชิวๆลงแทนนี่เอ็กซอลเต็ดต้นเกมมีใครบ้างจ๊ะการเล่นไม่เล่นไม่ได้เอ็กซอลเต็ดแพงเกินอันนี้เป็นสตอรี่ต้นเกมโหดเจาะเวทเจาะยาลงไปก่อนอันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวแทงลองอ้อยหรือเชนใครคิดก่อนโอเคThank you รีบไปเล่นคอมนี้ดีกว่าเดี๋ยวคนแย่งเยอะแต่เป็นคอมที่เก่งนะครับแต่ผมว่านาแพ้ Legendary อ่ะเพราะว่า Legendary น่าจะเก่งกว่าพวกนั้นแหละแต่ก็รีโลนะรอบนี้ดีหน่อยเรามีอาเมนนี่ครับ Featherweight ตัวละคร1บาท2บาทตีเร็วขึ้นและตัวละคร1 2 3 4 5 5ตัวในทีมเราเป็น1บาท2บาทโอเคครับผมเดี๋ยวไม่ต้องห่วงคุณเจนโตฟูเดี๋ยวการน้ำชาต้องทำอยู่แล้วครับอาลีส่งจูบโอ้โหน่าเล่นชิบหายเลยเราขาดคุบุโกะเนี่ยฟอร์จูนแต่รอบนี้ไม่ใช่ฟอร์จูนหรอเนาะคุณคิดว่าอะไรทำให้ฟอร์จูนเล่นยากกว่าฮาร์ทติวอันนี้ผมไม่รู้ผมคิดไปเองแต่ผมแค่รู้สึกว่าฟอร์จูนเล่นยากกว่าฮาร์ทติวจริงเล่นยากกว่าจริงอะอะไรทำให้เป็นงั้นนะตัวละครหรอหรือว่าเพราะว่ามันเป็นเมตาเอดีเฟล็กซ์ของเซต10ที่เราเล่นจากฮาร์ดติวต่อได้เราไม่ต้องขายตัวละครเลยก็ได้เราเล่นเป็นแบบเราเล่นเป็นเอสเลียวเล่นเป็นเซตโตเล่นเป็นคาสเต้ต่อก็ได้แล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นเอาแต่ถ้าเป็นฟอร์จูนเราต้องขายหมดเลยเพราะตัวละครมันกากเพราะเมตาป่ะเพราะตัวละครหรือเพราะว่าฟอร์จูนไอ้ต้นไอ้ระบบต้นไม้มันออกแบบมาให้ยากจริงครับคุณคิดว่าไงแต่มันยากกว่าแน่นอนอ่ะมีคนบอกมีคนที่ผมลงเป็นฟอร์จูนคนก็เม้นว่าพี่บุ๊กดูเหนื่อยกว่านะเขาก็เหนื่อยจริงแล้วมันก็เหนื่อยจริงเสียดายเพราะรู้สึกมันเล่นคล้ายกันแต่มันยากชิบหายเลยฟอร์จูนตัวละครน้อยเผ่ารวยสดมากก็ตัวละครอันนี้ไม่ได้เทียบกับแค่ฮาร์ตติวเดียวก็ได้ครับเทียบกับทุกเซตเลยก็ได้ถ้าคุณทานนะฟอร์จูนตัวละครนั้นก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับเผ่ารวยสดมากบางครั้งก็5ตัวก็มีนะครับเผ่ามังกรก็มี5ตัวจนกระทั่งเป็น 7.5 ค่อยเพิ่มเอ้ยไม่ใช่ 5.5 ค่อยเพิ่มเป็นมี6ตัวดีไม่ดีอ่ะบางครั้งเผ่ารวยทั่วไปอ่ะมึงต้องการตัวละคร5บาทในการทำให้ครบแบบสุดสายก็มีนะถ้าแบบสมัยมังกรอะไรเงี้ยที่มันต้องการไฮเมอร์ถ้าใครจำได้นะครับถ้าใครจำได้ก็จะงงว่าผมพูดเรื่องอะไรอยู่พระคุมมีไหมไม่มีบูบับโดนแย่งไปนะโดนแย่งธนูน่าจะหายากกว่าเกราะตัวละครแพงตัวมาช้าตัวละครกากและจัดบอร์ดยากไม่มีตัวแบกจริงในคอมมันก็จริงครับผมเงี้ยแข็งแท็กพยายามให้แตกต่อเนื่องยากสัตว์ก็จริงมันเป็นประเด็นเรื่องต้องต่อเนื่องด้วยครับถ้าคุณเผลอชนะปั๊บจบเลยยังไม่เจอตัวหรอกโดนแย่งป่ะเนี่ยโดนแย่งหรือแหละแต่โดนแย่งกี่คนเนี่ยหรือว่าใครได้เปิดก่อนล่ะน่าจะยังเนาะเราควรเก็บตังค์หน่อยอ่ะทำไมกูส่งขอแสงคุณเหลือช่วยเหลือกูต้องการใครช่วยเหลือกูปกติดี
10บาทห้ามชนะด้วยมั้งครับอีทวอคเกอร์เก่งขึ้นครับแต่คอมต้องค่อนข้างรีบหน่อยเพราะว่าท้ายเกมไม่ทันแม่งไม่ทันเลยครับอะไรวะเนี่ยเก็บตังค์เหรอโอเค not bad idea man ไปฟอร์จูนจะไปฟอร์จูนทำไมล่ะรอบนี้เราอยากได้คลิปนะครับไม่หรอกผมเรียนรู้คอมใหม่เลือดเยอะก็ดีครับเลือดรอ15ผมจะได้เรียนรู้คอมนาคินเด็ดด้วยแต่คอมมันน่าเล่นยากหรือปะคอมนาคินเด็ดแต่ฟอร์จูนมาเยอะมากเลยนะฟอร์จูน4แล้วเนี่ยแต่ไม่เอาเพราะว่าอาร์คเมนทำให้เราเก่งอยู่ดีอาร์คเมนเฟเดอร์เวททำให้เราเก่งอยู่ดีครับแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นฟอร์จูนเจอใครบาปกูจบแล้วนะฮาร์ติลชนะได้ก็จริงฮาร์ติลเวอร์ชันแรกที่ไม่มีกล่องทองเล่นโคตรง่ายขายได้ฮาร์ติลต้นเกมไม่โคตรสบายเพราะว่าฮาร์ติลมันชนะได้ใช่ไหมแล้วคุณเล่นปกติอะมึงมึงคิดภาพกูเล่นฟอร์จูนขายได้ไหมแต่ถ้าฟอร์จูนเยอะชิบหายเลยที่จะได้วอลลี่แบร์เฮ้ยผมต้องการตัวละครเล่นน้อยหน่อยเออราคาน้อยหน่อยคนนี้น่าจะไม่เนาะทำไมมีแต่คนได้อารีวะได้แทงคุ้มสุดแล้วแล้วของเนี้ยเอ้าแล้วหนึ่งบาทอ๋อยี่ตัวมันจางๆผมไม่เห็น What the fuck เดี๋ยวคนนี้เขาเล่นเป็นคอกมอริโลปะแล้วเขาได้เป็นเคลินหรือก็ไม่ใช่แต่แม่งพอดีไปอะไรเงี้ยขอวาเดนบวกการน้ำชาหน่อยครับผมปกติเล่นการน้ำชามีวาเดนอยู่แล้วครับผมเล่นไปแล้วครับวันนี้เล่นการน้ำชาไปแล้วครับการน้ำชาเหมือน8บิต6นะมึงใช้ตรา2อันนะครับเหมือนกันอ่ะเอ๊ะ8บิต6ใช้ตราอันเดียวป่าวะ8บิต6ใช้ตรากี่อันนะ2อันหรืออันนึงลืมไปแล้วอ่ะ2อันป่ะเหลือเดียววะเฮ้ยคุณลืม8บิต8บิตมีคอร์กี้8บิตมีกาเลน8บิตมีเคทลิน8บิตมีลิเวน8บิต6ใช้2ตัวเออก็ใช้2อันก็เหมือนกันนะมึงอ๋อมึงเห็นเลยนะลืมโอ๊ยลืมระบบที่ดีสุดใน THC ได้ไงวะเนี่ยก็เหมือนกันนะครับแค่อันนี้เป็นแบบเราไม่มีเฮเลนเนอร์แอปเปิลบิดลืมจบแล้วเอ๊ะผมจำได้ว่ามี4ตัวแต่มันต้องไป6ก็เลยแบบตะหลิว2ลืมอันนี้ลืมระบบเฮเลนเนอร์กูไม่ได้ลืม8บิตไม่ต้องใส่ใจครับไอการคิดเลือดใหม่คิดว่าสเตจ2เจ็บน้อยขอบคุณมากครับอันนั้นคนถามเลยนะได้แอดเทสติตาด้าเคยอ้อยดีกว่าไหมครับอยากรู้พี่เพราะไม่เคยเห็นเลยได้แอดเทสซินด้าเคนอ้อยมันจะคนละคอมกันนะครับตัวแบกของคอมเนี้ยมันจะเป็นทางฝั่งของคินเดดซะมากกว่าตามตัดคิวธรรมชาติแล้วกันเนาะมีของให้นาปะไม่มีเลยไม่มีของให้นาเลยสปาคุมปะคุณสปาคุมปะหรือไม่คุมปะเดี๋ยวนะสปาแล้วกันกูถามแต่คนกูถามเขาดูเดียวเลยเนี่ยกูไม่เล่นอีกเลยเนี่ยตอนเนี้ยเลเวล6สุ่มแล้วเนอะนี่ยังไม่เจอสักตัวยังไม่เจอคอมแล้วสักเท่าไหร่เลยเนี่ยเทรดได้มาคุ้มแล้วเพราะรู้สึกว่าคินเดดต้องเป็นตัวละครดาเมจหลักให้ได้ด้วยเพราะว่ามันต้องการเผื่อนาตายคินเดดต้องปิดเกมอ่ะเพราะว่าโอกาสที่คินเดดตายก่อนนามันก็มีแต่ส่วนมากอ่ะนาน่าจะตายก่อนแล้วคินเดดต้องปิดงานด้วยเพราะว่านะจากที่เคยเห็นมาด้วยมีหลายรอบที่แบบนาตายปุ๊บเกมจบเลยถ้าแบบฝั่งนั้นแม่คินเด็ดไม่เกิดอะแต่ครับจริงหยิบมาตอนนี้อาจจะไม่คุ้มเพราะว่าเรามีเชดไม่แล้วเห็นไหมครับว่าการเล่นเขาบัฟมาให้เล่นต่อการเล่นไม่มีคนบอกว่าการเล่นได้กี่โมงใช่ครับผมไอ้ระบบโชว์เส้นมันต่างจากเฮเลนเนอร์ไงครับผมระบบโชว์เส้นซื้อแล้วซื้อเลยอะมึงถ้ามึงจะให้ตัวละครแบบโชว์เส้นออกมาอีกมึงต้องขายไอ้นี่ฮะถ้ามึงจะให้แบบโชว์เซตออกไปมึงต้องขายอันนี้วาได้ไม่คุ้มเนาะได้คุ้มกว่าเนาะขนาดละสวยหมัดคริส2อันเมียวลาบาดอนบูบัฟอย่าชิ้นนี้โอ้เสียดายมันไปชิ้นแล้วผสมมาพอดีเสียดายใส่ได้ไม่ได้หรอวะอย่างโง่บุ๊กแปะไว้ก่อนมึงโง่มากมึงซื้อใช้ตังค์ทำไมเนี่ยโอ้แต่จะไม่มีชิ้นไหนสุ่มเลยดิอันนี้สุ่มไปสุ่มไปเป็นก่อเป็นเทียร์ก็ได้อันนี้คือผมกำลังส่องอยู่คอมไม่โดนแย่งเยอะมันเล่นง่ายเวลาดีไม่ดีมีคนฝึกมาแล้ว
ใครที่ฝึกคอมเนี้ยคือ TFT อะครับถ้ามึงฝึกคอมที่แบบหรือว่ามึงเล่นคอมที่ยังไม่เก่งเป็นอะอาจจะมีคอมกลางๆซึ่งคือคอมนี้แหละและคุณสามารถชนะได้ก็คือเก่งอะฮะถ้ามันได้บัฟคุณก็จะเล่นต่อแบบที่เล่นมาปกติแล้วคนหนึ่งเขาฝึกเล่นแบบผมเนี่ยผมก็ฝึกเล่นคอมนาคิเดตผมฝึกเล่นคอมลิเลียใครเล่นเป็นอยู่แล้วก็เล่นต่อไปเลยแล้วคุณก็อาจจะแบบได้แรงค์ฟรีๆช่วงแรกๆเพราะคนอื่นเขาฝึกเล่นอยู่อะเหมือนกับสมมติถ้าคุณเล่นโยนในเฮเวอรี่มาก่อนแต่คอมมันเพิ่งประกาศแหละหรือว่าถ้าคุณเล่นแบบคอมเคลสตอรี่7คุณรู้ว่าต้องการตัวไหนแล้วคุณเล่นมาก่อนคุณก็จะสบายเลยมันก็ตอนนี้ถ้าสมมติแบบใครเล่นแบบเป็นเคียร์หน้าแครี่แล้วมันบัฟเคียร์หน้าแล้วแม่งเป็นคอมเคียร์หน้าคุณเล่นอยู่แล้วคุณก็เล่นต่อได้เลยเนี่ยฟิลนี้เลยผมไม่เจอนาคิเดตสักตัวเลยเข้าคอมโคตรยากเลยเฮียแล้วโชเซ่ซื้อมา2เลยดีไหมครับผมโชเซ่ซื้อได้ตัวเดียวครับเหมือนกันหลักการเดียวกันโชเซ่ก็ซื้อได้ตัวเดียวครับผมหลักการเดียวกันเป๊ะเลยคุณหลักการเดียวกันเป๊ะคัชอ้อยผมว่านะอ้อยผมว่าอ้อยแท้กว่าเชนหรือเปล่าไม่รู้ไม่เชนสกิลมันถ่วงเวลาให้นี่ว่ะเชนวางตรงกลางอะไรเงี้ยอ้อยสกิลมันแค่ฮีลเฉยๆป่ะอ๋อไม่ได้โลดด้วยอ้อยจะเป็นแทงที่ดีในคอมในคอมอาร์เคนิสต์คอมเคนแครี่ผมใส่โค้ดแล้วมันบอกว่าผิดนะครับผมของเพทูวินปะ ZLVO ปะครับเพราะว่าตอนนี้ลิงก์ก็ใช้ไม่ได้โค้ดใช้ไม่ได้แต่เมื่อกี้มีคนบอกใช้โค้ดได้นะใช้ไม่ได้ไม่รู้ถ้าสมมติโค้ดใช้ไม่ได้ก็ถ้าอยากเติมเลยก็เติมก่อนได้เลยครับไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวผมไปแจ้งทางเพทูวินให้เพราะว่าลิงก์เข้าไม่ได้แล้วโค้ดก็เหมือนจะเข้าไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้มีคนบอกโค้ดใช้ได้แล้วมันบวกเทรด1ด้วยมั้ยครับผมอ่ะคุณเฮงไม่ได้มาเซต10หรอคุณพลาดเซตที่สนุกที่สุดใน TFT เลยนะมันบวกเทรด1แล้วก็เป็นระบบโชว์เซตแบบปรับมาครับผมมันจะบอกว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะคุณแล้วมันจะมาตลอดถ้าคุณไม่มีโชว์เซตนะครับเราตัวละครผมมาเซต10อ่ะคุณก็ทานเฮเลเนอร์ดิอ๋อคุณไม่ทานโชว์เซตอ๋อโอเคโทษทีนึกว่าไม่ทานโชว์เซตนึกว่าไม่ทานเฮเลเนอร์โชเซ่เป็นระบบที่ห่วยครับผมคนเลยด่ากันแทบตายเลยไงว่าเอากลับมาทำไมในรูปแบบเฮเลเนอร์แค่เฮเลเนอร์มันดีกว่าหน่อยแต่ว่าได้ดีสุดท้ายเราก็ด่าระบบนี้อยู่ดีผมให้ GST 10 9 10ไงไม่งั้นคง10 10ถ้าแบบมันไม่มีระบบไอ้เฮเลเนอร์คิดภาพเซตนี้ไม่มีมันรู้สึกเราฟอสคอมง่ายกว่าแค่ผมว่าเซต10มีปัญหาเรื่องตัวละครเอ้ยเซต11มีปัญหาเรื่องตัวละครนิดนึงตัวละครเซตเนี้ยปัญหาเยอะไปหน่อยผมว่าผมยังไม่เจอนาคินเด็ดเลยและเกมจะจบและเกมจะไปและเกมกำลังจะดำเนินไปเรื่อยๆมึงกินเด็ดตัวแรกอุ้ยเคลแม่งหายไปเลยแบบเครียดหมดนาทีเลยเฮียน่าจะต้องให้เชนเป็นแทงแล้วดูท่าเราควรจะเพราะว่าเราต้องรีบปั๊มไดแอดแม่งเอ้ยเราควรรีบปั๊มไดแอดนาหายหัวไปไหนไม่รู้คิดถึง7เพนตาอากันเลยเอาจริงผมคิดมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะแบบมีโวโรตีเว้ยคือเรานะถ้าใครเคยดูผมนานมากๆถ้าคุณยังจำได้อะผมเคยบอกว่าเมื่อไหร่ TFT จะมีแนวโวโรตีเพราะโวโรตีมันก็เยอะสกินแนวโรตีก็เยอะที่แบบมาเป็นแนวดิสโก้แนวคันทรีก็เป็นสกินแบบสกินในเกม L ที่ไม่ใช่เป็นโวโรตีอ่ะแม่งก็ถูถ่ายมาได้แบบเอ้ยคุณจะเล่นคอม KDA คุณจะเล่นคอมเพนเทคิวสมัยนั้นมันฟังดูตลกดิเอ้ยคุณจะเป็นเมน KDA คุณจะเป็นเมนเพนเทคิวแล้วเซต10ก็มีจริงและมีระบบเพลงด้วยเซต10คือทำดีมากอะแล้วเราก็ได้เล่นคอม KDA เล่นคอม Penta Q Tournament ตามที่เราแบบอยากเล่นมาตลอดได้เลยฮะแล้วมีวงใหม่อีกอะไรเงี้ยแต่น่าเสียดายจริงๆที่ว่าอุ๊ยลาบาดอนเฮียเพอร์เฟคโอ้ยเฮียเพอร์เฟคน่าเสียดายที่ว่าไม่เชิงน่าเสียดายคิดถึงเซต10คิดถึงเซต10มากและผมคาดหวังว่าจะได้เล่นต่อในอนาคตนะคุณถึงบอกว่า TFT จะดีเนาะถ้าแบบมีระบบที่แบบเราสามารถเอาเซตเก่าๆมาเล่นได้จะดีมากเลยเชนกูจะ3ละนาเพิ่งมาตัวแรกแต่4ครับมาเวลาผมเล่นพร้อมรีโหลดชอบช้ากว่าชาวบ้านตลอดเลยโดยเฉพาะคอมที่ผมเล่นไม่เป็นนี่แต่4เนาะครับได้ก็คือได้พลังเวทแล้วก็จบแล้วก็มีบวกเลือดและจะบวกเลือดมากขึ้นนะครับตอนศัตรูตายก็คือยิ่งได้เร็วก็ยิ่งคุ้มอะครับแต่เลือดไม่ได้เยอะเวอร์เดียวกันที่ต้องรีบได้จัดๆนะครับไม่เหมือนกับฟอร์จูที่แบบมึงไม่ได้มึงเล่นไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยรีบมาจะดีกว่าอะไรเงี้ยทีโบทำไมถึงให้ออนเป็นตัวละครแท้งหลักเพราะว่าถ้าออนมีไอเทมแท้งมันยืนนานจะปั๊มของไอ้เพื่อนนะครับในคอมเลเจนดารี่เวอร์ชั่นหนึ่งเราเลยให้ออนถือของเข้าใจปะเรามีกระทั่งเซตโต5บาท2ดาวมีแบบอูเดีย5บาท2ดาวแต่เราจะอยากให้นาเอ้ยไม่ใช่เ
ออนถือของแท้งมันจะได้ปั๊มของไอ้พวกนั้นต่อยฮะแล้วของมันจะแบบอันลิมิเต็ดอะไรเงี้ยเชนกูจะ3ละทำไมกูเล่นเซนหน้ากูไม่เคยได้เชนอย่างงี้บ้างเชน3เซนหน้าแม่งโคตรเล่นโคตรง่ายอ่ะแท้งยืนนานจัดนามาช้าไปเรื่อยๆครับผมขอฟอสครับผมต้องการเรียนรู้คอมนี้ผมต้องการเล่นก่อนแล้วค่อยไปทำคอมรอดนะครับกูไม่ต้องการเปิดเว็บแล้วเอามาแปะพวกมึงอ่ะเพราะถ้าพวกมึงถามกูตอบไม่ได้ไงกูต้องการเล่นคอมสักหน่อยอ่ะฮะแล้วค่อยทำเป็นคลิปลงอ่ะถ้ากูเปิดเว็บแล้วก็ก๊อปลงให้พวกมึงได้ก็ดีดิเอาจริงคือจะดูไม่ทันแต่ลิเลียมาเยอะจริงเนาะแต่รอบนี้ต้องฟอสครับเพราะว่าถ้าคุณทิ้งไปลิเลีย1ผมคิดว่ามีคนไปลิเลียได้ดีกว่าผมคนนี้ก็ไปได้คนนี้ไปเลยแหละถือของอยู่2เรามีเฟเดอร์เบทครับบางครั้งตัวละครมาเยอะแม่งเบทเว้ยถ้าคุมธนูเกาะหน่อยยะขอดูเช็ดขอดูเซตคอมนี้หน่อยครับผมแบบนี้ครับแบบนี้ครับแต่มีหลายเวอร์ชันแหละไอ้เหี้ยมีพี่เคนจริงหรอวะไอ้เหี้ยไม่ต้องมีด้วยเป็นโกลี่กับลิปเปอร์ไอ้เหี้ยเคนเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของชาวบ้านเขาอีกแล้วตลกชอบความที่คอมเนี้ยถ้าสมมติมึงไม่เจอโยเนะมึงย้ายมาคอมนี้ได้แต่ไม่น่าป่ะถ้ามึงเจอโยเนะถ้ามึงเจอโยเนะถ้ามึงรู้ว่ามึงไม่เจอโยเนะมึงก็ต้องมาคอมนี้อยู่แล้วไม่ใช่ย้ายมาจากโยเนะเพราะโยเนะอยู่เว็บนู้นอ๋อเอ้ยเก่งดีว่ะผมว่าดูเก่งดีโอ้แต่อ่อนโอ้เสียดายคิดเดทไม่ได้อีกแค่นึงถ้าคิดเดทได้อีกแค่นึงน่าจะชนะได้อยู่ตีเจอตัวเวก็ต้องมีดาร์คคลอสสิครับได้แอดทำอะไรได้แหละครับผมบวกเลือดแล้วก็บวกพลังเวทกับตัวละครระแอดนะครับผมไม่คิดครับไม่คิดบวกเลือดกับบวกเวทให้กับตัวละครระแอดครับให้ใครดีวะเฮ้ยต้องรีบใช้อุ้ยมันให้แต่ท่านเหรอ What the fuck มันให้แต่ท่านเลยเหรอวะตาระแอดตาเดี๋ยวเชนจะ3อ่ะให้เชนก่อนต่อระแอดจะบวกเลือดเท่านึงแล้วก็เนี่ยครับมันจะบวกพลังเวท150กับพลังชีวิต150เมื่อกี้พี่ไข่ปะกูไม่ได้มองข้ามใช่ปะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถ้ามึงฆ่าได้ครับมันจะบวกเลือดเพิ่มเนี่ยคุณดูด้านล่างได้ครับได้แอด6ใช่ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจนนะเจนเนาะเดี๋ยวไปเนาะเอาตัวละครพื้นฐานให้ครบก่อนเนาะมีเวลามึงคอมมันดูออนไลน์ง่ายครับมันดูเก่งง่ายดีผมว่ามันดูไม่ได้แบบลำบากเท่ากับคอมบางคอมแถวนี้ฮะที่เป็นกวางไอแอสติดเฟดคุ้มไหมครับแค่ลิลลองซินด้าแอดติดเฟดคุ้มไหมครับใครได้ลองซินด้าถ้าเฟดติดเฟดได้ก็คุ้มครับถ้าตัวละครที่ใส่ไม่ฝืนเกินนะแต่ลืมครับเฟดมันจะเก่งที่เฟด5ขึ้นไปนะถ้าเฟด3แล้วมันไม่คุ้มก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ผมชอบคินเด่นนะถ้านาอยู่แค่โซนแบ็คไลน์เนี่ยไม่ต้องไปที่อื่นดิเหี้ยที่เราเล่นแอลเนี่ยเราคินเด่นไปหาแอดคือตลกมากเลยไม่คือเอ็นเรียวเลยแล้วจะใส่ไก่แทนใครครับตานี้อยากใส่แทนพี่เคนว่ะแต่เอาโกลี่ออกได้ครับกูเออคำถามนี้ง่ายมากเดี๋ยวกูโชว์มายากลให้ใส่แก่ในใครที่เรียกว่าแปดที่บุกอ้าวแม่งดึงกูกลับมาเลยแต่ในเคนไปก่อนแล้วกันคนที่น่าจะบทบาทมากสุดในทีมในทีมกูโอ้เป็นอะไรกับชีฟเป็นอะไรกับติกระจายขอของแท้งกับมึงขอของแท้งของแท้งเออของแท้งเลยเป็นอะไรมากปะกูก็แค่รอให้มันตุ่มก็ได้ดีวะกากอยก็ดีเข็มขาดวามหมอกนามีคนคอนเทสต์ปะเนี่ยถ้าคนคอนเทสต์ผมจะได้นาเสร็จแล้วขึ้นเลยเดี๋ยวดูแม็กตอนนี้งงถ้ามีคนแย่ผมก็ช่างคิดเด็ดแล้วขึ้นไปเลยครับมีนาอยู่ประเด็นคือนาไม่ใช่แทงกับมึงนาคือตัวละครแบกด้วยดินาไฟเตอร์แล้วคอมมีแทงมีอย่างเยอะออนก็ได้เชนก็ได้อ้อยก็ได้เอทอกก็ได้คอมนี้ไม่เอาจริงน่ากลัวนะโดยแอดก็บวกเลือดและระหว่างนั้นมีเล็กไซที่เป็นแทงมีเลือดแล้วมีซีซีไอ้ยคอมเดียวจริงน่ากลัวใช่ไหมเลยแค่มันรอเวลานี่แหละครับที่มันจะเล่นได้แล้วดิโซไซฟอนเหรอไม่ใช่แต่ต้อง3ดาวไม่งั้นคอมละภัยแทนดาบใหญ่ดีกว่าเคนนะครับแทนดาบใหญ่ดีกว่าเคนอะไรคือดาบใหญ่มึงจะบอกเชนนะเชน3ดาวนะครับคุณเราต้องดูถูกเคนมากกว่านี้ครับผมเขาเก่งเกินไปเขาควรพักผ่อนมึงแซวแลนเอาตัวละครแทบสิบบาทไม่ต้องทำคินเด็ดนา3แล้วขึ้น9ไปหาไก่ทำไดออด6ดีกว่าไดออด6บวกแค่เลือดกับพลังเวทนะแม่งไม่ใช่แบบเฟส10ที่แม่งวินล็อบบี้นะมึง
แล้วนาก็มาเรื่อยๆคุณหลิวคุณหลิวถามหน่อยถามเฉยไม่ได้ถามคุณตีนขึ้นไปแดน6ได้เลือดเพิ่มขึ้นเฉยๆกับพลังเวทเพิ่มขึ้นมา35อาร์เคนิสขึ้นไปจาก4ไป8 4ไป6แม่งบวกเท่าไหร่เนี่ยบวก35พลังเวทบวกประมาณแบบอาร์เคนิสแต่บวกให้6ตัวน่ะคุ้มกว่าจริงเหรอแล้วนี่เรานั่งเก็บนานได้เลยเนี่ยเกียกกาเลยตัวนี้เชน2เชนอมตะแล้วคุ้มกว่าจริงเหรอวะถ้าคุ้มก็เดี๋ยวขึ้นกันแหละพอตัวละครไม่มาละขาดแค่2ตัวเดี๋ยวก็ครบแล้วกันเนาะพี่หมิ่นพี่เคนปั่นโค้งผมไม่ได้แอดขอบความคุณเอ้ยไม่ได้แอดฝากถามหน่อยคุณ40คุณ40คุณไม่ได้แอดใช่ไหมครับฝากตอบหน่อยถ้าจะขึ้นไปแดน6มันคุ้มกว่าคิดเด็กกับนา3ป่ะเพราะว่าตัวละครแครี่เรามัน2ดาวมันจะเอาใครแบกอะแดน6บวกแค่เลือดในประเด็นไม่ใช่เฟสซะหน่อยที่เราต้องขึ้น10เลยถ้าเราสมมติได้เฟส10อยากรู้เฉยผมเป็นมือใหม่คอมนี้คุณต้องคอยไกด์กูไม่งั้นตัวละครแบกจะแบกได้ไงในเมื่อไก่ก็ไม่มีของอยู่ดีบวกเลือดมาใช่แต่บวกเลือดแต่ว่าเราไม่ได้ชนะเพราะเลือดป่ะเราชนะเพราะตัวละครที่ดาเมจพอบวกกับเลือดป่ะอยากรู้เฉยครับผมก็เนี่ยเผื่อเอาไปใช้ในความรอดเพราะว่ามันคือคนละฟากเลยนะระหว่างที่เราต้องทำแคลรี่ให้มันครบเนี่ยผมเก็บตังก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยคิดต่อไม่คือมันบวกแค่เลือดนะบวกเลือดก็จริงแต่แบบไม่งั้นบูสเตอร์แปะก็วินล็อบบี้หมดเลยถ้ามึงเอาเลือดให้ชนะเขาอะเราจะมีเลือดแต่ไม่มีดาเมจป่ะแล้วนี่คือเราก็ใกล้แล้วเนี่ยนาขาด2คิดเดคขาด4เนี่ยแล้วผมมีเวลาเนี่ยกูเลือด72มึงมันไม่ได้เฟส10นะแค่ได้อ่ะโหนะแล้วขึ้นไปไม่เจอไก่กูต้องมานั่งลอยคอเจ็บระหว่างเจอหาไก่แล้วไก่ใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วขึ้นไปไม่เจอไก่อ่ะไก่2ดาววินคอนแล้วผมต้องขายคิดเดหรอหรือว่าต้องหาของเวทเพิ่มหรอเพราะว่าคอมนี้ไก่มันเอามาเสริมไปเฉยท้ายเกมป่ะไม่เอาจริงไก่ไม่ได้อยู่ในบัญชีคอมนี้ด้วยนะเพราะปกติไก่จะหาไม่ค่อยเจอแล้วเราโลเวลนี้อยากรู้เฉยคุณถามเป็นความรู้ไอ้เหี้ยไซราโคตรเก่งจากเชนฮึฮึปัดแค่นา3หาสักอึ๊บคอมนี้ชนะพอหล่อเลือดเยอะจริงครับแต่ดาเมจนะมึงไม่มันชนะพอหล่อเลือดแล้วนา3กับกิเดต3หรือว่าสักตัวนึง3ปะไม่เพราะว่าถ้าผมขึ้น9นากิเดต3ไม่ยากมากแล้วนะเก็บตังค์อยู่คิดมีเวลาคิดเดี๋ยวมาตอบนะครับคุณเองไก่มีให้ครบแล้วเลือกทุกตัวจะตึงหมดครับผมหา3ครับผมไม่ได้เปิดโหวตขี้เกียจอยู่กอดอกอยู่นาคิเดต3ท็อป4ใช่เพราะว่าเราก็ใกล้เลยนี่เราไม่ได้คือตอนนี้เราไม่ได้โดนคอนเทสด้วยเดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวนะวะเราไม่ได้โดนคอนเทสป่ะผมไม่ได้เจอคนเล่นทัพผมนะให้คุณสูบแล้วกูไม่เจอดิอยากรู้เฉยเพราะเรากำลังจะไปไกลแล้วเลือกเลยก็ได้อุ้ยให้ไก่ได้เนี่ยนาอนาสามละผมก็ยังคิดว่าเราไม่ต้องถึงกับรีบขึ้นอะแต่รอบนี้คิดเด็ดมาน้อยแล้วผมมีขอให้ไก่แล้วกันนะแต่มันได้แค่เลือดนะไม่เป็นไร debatable ไหม debatable ไม่ต้องห่วงเราเล่นต่อลงไปก่อนความจริงมันต้องลงนี่เฮียเดี๋ยวให้อ้อยถือไปก่อนแล้วกันมึงไปน้ำชา6ไป5ทับ6กับวันนี้ขาดตะหลิวหนึ่งไก่2ดาวใช่เพราะว่าไก่2ดาวฮิตยากกว่าแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีอัคเมนบัฟ1บาท2บาทนะแล้วเราไม่ต้องรีบอ่ะมึงถ้ามีคนแย่งแน่นอนถ้าเวลามึงโดนแย่งโยนเนะมึงขึ้น8แน่นอนขึ้น8ขึ้น9ว่าไปเพราะว่าหายากแต่รอบนี้ไม่มีอ่ะมึงอย่าลืมว่าคนที่เล่นคือกูนะขึ้นเดี๋ยวขึ้น9ไปเจอทุกตัวยังเป็นไก่ก็เป็นไปได้นะมึงคิดเด็ดออกไปไกลเหี้ยแต่นา3เอาไว้อยู่แล้วคอมเราเป็นมี3บาทมี3ดาว2ตัวคิดเด็ดต้อง3ใช่ครับแต่เดี๋ยวมิดเดี๋ยวเจอตรงกลางแล้วกันกูนา3ละกูมีแคลิปหลักตัวนึงละแล้วเดี๋ยวกูจะเก็บคิดเด็ดแล้วขึ้น9ไปด้วยแล้วกันเข้าใจว่าอยากเห็นได้แอด6ไอ้เหี้ยเข้าใจว่าพวกมึงต้องการแบบกูได้เทมฟรี3ชิ้นผมเข้าใจว่าผู้คนต้องการเนี่ย Holy fuck Dry and 6ทำสุดสายแต่แค่กับแบบมันบวกแค่เลือดนะมึงโอเคของอันนี้ของไก่นะครับผมอันนี้ของไก่นะต่อไปของแทงเพิ่มเติมจากพี่ออนแล้วกันออนเอาอะไรดีที่1เล่นอะไรอะเวทนะเวท1เวทอ่ะผ้าคลุมให้หมดเลย
เดี๋ยวกูโปะมาคุ้มหมดเลยสี่แดดสี่โกดใช่เอ้ยเดี๋ยวเนี่ยแดดเกิดมันหนึ่งเอานี่ออกลงโกดได้นี่วะใครไปโกดตัวที่สี่วะโอ้ลืมเนี่ยต้องเป็นผีที่ไหนวะโกดตัวที่สี่ชื่อพี่ๆเลยเปล่าแต่ถ้าไก่มาไวก็ได้เปรียบอยู่นะใช่ใช่แต่ว่าเราไม่สามารถต้องมานั่งคิดว่าเราต้องได้ไก่เร็วถ้าเราได้ไก่เร็วก็ไม่ต้องขึ้นหกเพราะมึงมีไก่หนึ่งดาวอยู่แล้วไม่คิดงี้ปกติมึงไม่ต้องการไก่คอมนี้จบโดยที่ไม่ต้องการไก่เพราะปกติโอกาสเจอไก่มึงน้อยแล้วเดี๋ยวพอกูลงคลิปมึงน่าจะเจอนาทีเด็ดนานมากเพราะคนจะรู้สึกเออมันเก่งดีพี่บุ๊กผมไม่ต้องทำอะไรเลยมันออโต้เองเลือดมันเยอะแค่จะบอกว่าการเจอไก่หนึ่งดาวไม่มีของไม่ช่วยเราชนะมึงเลือดเฉยๆที่บัฟกันแค่6ตัวไม่ได้ช่วยเราชนะมันคือดาเมจจากนาคินเด็ดมากกว่าครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช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 ่แต่ถ้างั้นเราจะเล่นคอมเลเจนดารีเว้ยคินเด็ดมันเก่งนะเว้ยมึงให้เกียรติเมจไดแอดด้วยคินเด็ดเก่งเพราะมันฟรีและนาเก่งเพราะมันแรงและเลือดมันเยอะทั้ง2คนเลือดเยอะและไอ้คินนี่อยู่ไม่นิ่งและในระหว่างนั้นมีออนทุบของครับระหว่างออนทุบของทุกคนก็ได้ของทุกคนเลือดเยอะแต่แค่เราจะบอกว่าถ้าไก่มาไวอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเราจะต้องถ้าเราได้ตามมาปั๊บแล้วคินเด็กกับนายยังไม่3เนี่ยเรารีบขึ้นไป9มึงไปเล่นเลเจนดารีตั้งแต่แรกดีกว่าวะไปเล่นเลเจนดารีดีกว่าอย่ามาเล่นของคินเด็ดนาเลยผมว่าเพราะว่าคินเด็ดนามันต้อง3อ่ะแต่ดูได้เมกก็ได้ว่านา3เป็นไงบ้างคินเด็ดครับมึงไปให้อูเดียยกกูว่าสกิลมึงผิดหน้าที่มั้ยคินเด็ดครับอย่าอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นไปอย่าขึ้นไปข้างบนอย่าขึ้นทิศเหนือลงมาดีนะเขาไม่ใส่ทิกช็อตไม่โดนชิ่งตายห่าไปแล้วไม่ดูนากูดินากูอมตะอยู่แล้วว่ามึงโดยที่ไม่ต้องได้แอด6อ่ะอันนี้คือได้แอดเราเล่นได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องได้แอด6อ่ะมึงระหว่างเนี้ยจนกับกูจะเริ่มแพ้หนักๆแปลว่าเราเล่นได้นะเป็นอะไรที่บอกว่ามึงไม่ต้องขึ้น6ก็ยังเล่นต่อได้อ่ะแค่ถ้าแบบท้ายเกมมึงเจอเนโกแม่งเฮลิคอปเตอร์ฆ่าไม่ได้ก็อาจจะขึ้นเป็นเลเวล6ครับแต่ผมแค่บอกว่าเนี่ยเราก็เล่นได้ของเราอยู่แล้วอ่ะคุณจะทูฟไปแล้วเหรอบ๊ายบายครับสวัสดีครับคุณจะทูฟเราหยิบตัวละครนะครับมีแพโดล่าหยิบตัวละครก่อนเสมอครับนอกจากไอเทมแม่งจับเป็ดจริงๆโอเคกูโดนตัดหมดเลยใช่แต่อย่าลืมครับมึงเล่นคอมรีโลใช่ป่ะมึงโลสมมุตินะครับมึงโลที่เลเวล6เสียตังค์ไป30แล้วไม่เจอมึงกำลังเสีย30บาทในการขึ้นเลเวล9นะฉะนั้นความน่ากลัวของการรีโลไม่เจอคือการที่คุณนะเสียเวลาและเสียตังค์ในการขึ้น9นะผมคิดว่าถ้าคุณคิดว่าไม่งี้ดีกว่าไม่ต้องโลคุณต้องสกาวมีนาคินเด็ดไหมนาคินเด็ดไหมนาคินเด็ดไหมสมมุติว่ามีปิ้งขึ้น9เล่นไก่จบเป็นไก่4แบกจบแต่ถ้าคุณสุ่มไปแล้วอะครับผมว่าคุณอดคุณต้องทำใจหน่อยไม่งั้นถ้าคุณโลเวล6คุณเสียตังค์ไป30 20แล้วคุณขึ้น9แม่งโคตร impossible เลยฮะคิดเด็ดค่าตัวเลือดเยอะจริงเหรอไอเทมชิ้นใหญ่เก็บไว้ครับเป็นชิ้นหนึ่งก็ได้ผมต้องที่เหลือของแท้งแล้วมั้งของแท้งให้ตัวละครเราอะไก่ของครบแล้วนะแต่รอบนี้ไก่เราดีนะของดีมากเพราะเรามีแพนดอร่าไอเทมคิดถึงในเจนชิ้นใหม่เลย4ได้แอด3เฟส2ลิปเปอร์2คาริโคเปอร์ไปหมดรอขึ้น6ดูครับนั่งดูหล่อเลือดฟินๆแต่เดี๋ยวขึ้นอยู่แล้วครับเพราะเราคิดเด็ดไม่มาละอันนี้เลเจนดารี่เนาะเออมันต้องแพ้เลเจนดารี่ดีวะแต่นี่มันมิติเลเจนดารี่ในโกบ้านป้ามึงเฮลิคอปเตอร์กูแพ้เลยก็อย่าลืมว่าคนใช้ไก่เยอะมากเลยนะถ้าโลไปแล้วไก่ไม่ใช่วินคอนใช่แล้วเอาจริงไดแอดไก่ไม่ใช่ไดแอดไม่คอมไดแอดไม่ต้องการไก่ขนาดนั้นปะหรือว่าแบบไม่ใช่สิคอมไก่ไม่ต้องการไดแอดปะครับผมควรหาตัวละครที่ของได้ดีอยู่นี่แต่ไม่ได้ดิเพราะเรามีประแจเดียวอันนี้เราพักคุมอันนี้ได้อยู่มั้งไม่พอหรอกคอมเราเล่นได้เรื่อยๆครับชิวๆหาลิปเปอร์นี่มันเป็นอะไรวะราคาถูกลง1ทองรีบอัพเฉยกูอัพปุ๊บลดราคาปั๊บไอ้เหี้ยหลังหักวะแต่มันเพลย์เรามันเพลย์เราได้แหละครับถ้าแบบชิวๆอะเนาะอ่ะอยากเห็นไดแอด6ใช่ไหมก็รอดูไก่แล้วกันไม่ใช่จำไม่ได้เหรอตอนสมัยเซิร์ฟเทสผมจะทำไดแอด6ครั้งแรกแล้วแบบไอ้เหี้ยไก่ไปมา
ไก่ปกติมันจะเสียของจากคินเด็ดนะครับปกติเราเก็บของให้ไก่ในคอมเลเจนดารี่ใช่ไหมในคอมเนี้ยไก่มันเสียของทำคินเด็ดหมดแล้วไงเพราะว่าคินเด็ดเอาของเวทไปถ้านาสะถ้านาแบบไม่สามไม่ใกล้เคียงในการฆ่านี่เดินอ่ะลดราคาใช่ไหมหกคินหนึ่งขึ้นซื้อไก่ซิววิเองนะกุลลี่ไปขอโทษมาเหลือแค่คินเด็ดกับนาไม่ใช่คินเด็ดกับนาเคียไก่คินเด็ดหายไปไหนไม่รู้มีคนเล่นเฟดมั้งแปะไว้พี่เคนมาพี่มาเคนโกลี่หกโกลี่จะเป็นหน่อยเพราะว่าเพราะมันต้องใช้ผีโกลี่เนื้อศัตรูนิดนึงมีชั้นจบยังครับเพิ่งมาไม่จบเลยครับคุณไอโวลี่ห้าทับหกคุณนี่ต้องต่อครับต้องมีรีเปอร์นะคินเด็ดนี่มีแล้วก็รีเปอร์นี้พี่เคนไงก็พี่กูบอกพี่เคนมีหน้าที่คือเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายเคยเห็นมีลิงมอตตี้ป่ะที่แม่งแบบมีหุ่นแล้วแบบหน้าที่ของมึงคืออะไรหน้าที่ของก้าคืออะไรมึงทานเลยอ๋อไม่นะหน้าที่ของข้าคืออะไรเหรอนายท่านเป็นตัวประกอบให้ครบบอดเทรดไปมึงกูต้องการให้ครบแบบโกลด์ลี่4ริปเปอร์2เอาทิปโกไปดิแล้วก็ทำประโยชน์สักอย่างพี่เคนลดราคาลดแลกแจกแถมอ่ะขึ้น10บาทไก่1ตัวดูนะแล้วสุ่มไก่นะครับว่าจะเจอหรือเปล่ามือเป็นไก่ได้เลยนะไม่เป็นไม่มีไก่ไม่มีไก่ความจริงควรเก็บอันนั้นไว้ไม่มีไก่มีแต่พี่เคนนะมึงออน2ไม่มีไก่มึงเข้าใจว่าทำไมเราถึงเป็นคนรีบขึ้นเก่านี่ก็โลเพลย์แท้จริงโอ้ได้เวลาโลเพลย์ไทม์ยัดเข้ไข่แตกว่ะคุณต้องเคน3แล้วปะอะไรเคน3กูเจอเคนตัวเดียวเคน3ครับคิดเด็ด3ก่อนมั้ยเพราะว่าการขึ้นเลเวล9บางครั้งถ้าคุณฝืนไปหน่อยแม่งหมดตูดดิเงี้ยรอบนี้ผมยังฝืนเลยแต่ดีที่นาเรา3นะถ้านาไม่3เล่นโคตรยากคิดเด็ดครับหน้าที่มึงคือหนีออกจากศัตรูทำไมกูเห็นมึงจ่อธนูเวลามึงยิงธนูยิ่งใกล้ยิ่งยากไม่ใช่เหรอวะเพราะศัตรูพุ่งนิดนึงมึงเคยเล่นดาก้อนดันเจียนไหมดันเจียนดาก้อนไก่โอ้ไม่โอ้เป็นไก่ได้เลยนะแต่มึงไม่เป็นมึงก็เป็นไก่ได้เลยนะแต่มึงไม่เป็นมึงเป็นไก่ได้เลยนะอ๋อมึงเป็นไก่เห็นไหมครับว่ากี่รอบกว่าจะเจอมึงอ่ะได้อันหกเอาเลือดที่มึงต้องการไปปัจแจถอดลาบาดอนโชจินมานาซานิจบอ่ะและเห็นไหมครับโอกาสเจอตัวละคร2บาทหรือ 20% 1ใน5มึงก็คือถ้าขึ้น9บอกลาการหาคิดเด็ด3หรือนา3ได้เลยครับในรอบทั่วไปไอ้นี่ก็โลเพลเก่งเป็นทุกอย่างที่ว่าตัวใช่ไก่อีดไก่เติมมานาไก่เติมมานาอีดโอเคไก่หมดนาทีละ2แคละเลือดเยอะมากๆก็ดีจริงๆใช่ก็ข้อเดียวแค่ตายเดียวก็คอมก็เกิดเลยแต่คิดเด็ดไม่3ผมว่าดาเมจหายอยู่นะคิดเด็ดไม่3ดาเมจทีเราหาอยู่แต่ถ้านาไม่3หนักแต่รอบนี้ได้อยู่มิกกี้ TFT คิดเด็ดเคยเอาเข้า TFT ซะอื่นไหมครับเข้ารู้จักอติมั้ยปะรู้จักความอติที่แบบมันกลางบ่อแล้วตัวละครเพื่อนๆมันไม่ตายวะไอ้เหี้ยโกงเชียมีใครต้องการใช้สกิลมั้ยอะกูอนุญาตว่าอันนี้เป็นไอเทมที่มึงต้องการถ้วย6ไปอ่ะครับเพิ่งมายังเลยครับผมเดี๋ยวผมคนตั้งอันนี้ไว้พี่เคนบอทเทรดมีร้านกระตุกบ้างไหมครับแชทไม่กระตุกเลยครับผมเรียนสกิลไม่โดนก็ไม่ควรโดนนะหน้าที่คีเด็ดคืออะไรรู้ป่ะกระโดดหย่องไปตรงเนี้ยแล้วก็หลบสกิลเอาจบคอมรับเคลิปเปอร์อะไรคือคอมรับเคลิปเปอร์นู่นน่ะเขาเอาไก่ไป2 3ตัวนะ2ดาวทำไมเขาสุ่มฉลาดจังวะแล้วดูพี่เคนกูคินเด็ดอยู่นิ่งๆได้ไหมอ่ะโอ้โหดูเข้าไปใกล้ใส่รักกูเสียวชิบหายเลยนาตอนนี้แทงก็ดีกว่าแทงอีกตอนนี้ดูนากูนาได้บัฟแตกหยุดนามันได้บัฟเพราะมันจะสวนกันที่มันโดนเนิร์ฟไททันโดนเนิร์ฟแต่ว่าแบบไม่เป็นไรนะหนูแบบสมมติแบบนี่เป็นนานี่เป็นนาทีมงานแบบไม่เป็นไรนะหนูโดนเนิร์ฟมีการเนิร์ฟไททันไปขอประจำด้วยหรอขอประจำคืออะไรนะไททัน2บัตเติร์ดโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบัฟส่วนนะเดี๋ยวบัฟส่วนนะโยเนะทำไมกูจะเนิร์ฟไททันมึงเก่งเกินและกูจะเนิร์ฟมึงด้วยไปแม่ฟิวนี่เลยไอ้เหี้ยตามิติเขาหยิบไปแล้ววะน่ะทำไมกูไม่เอาตามาสุ่มเพิ่ม
ทำไมกูไม่เอาตามาสุ่มเพิ่มเป็นตาในแอดเจ็ดทุกคนจะได้อกแตกตายพี่บูนในแอดเจ็ดมันเยอะเกินไปเมื่อไหร่มึงจะเป็นไฟเตอร์ไอเทมไฟเตอร์มีเป็นล้านดิเฮียจริงๆนะครับทีมงานบอกในนี่นะทีมงานบอกในทีมงานบอกในแพทโน้ตอะครับแพทโน้ตยาวเอ้ยผมลืมแปะลิงก์ในคลิปทีมงานบอกในแพทโน้ตว่าเขาเนิร์ฟไททันแต่เขาบัฟนาสวนเพื่อที่นาจะได้เล่นต่อได้แล้วมึงดูโยนิโดนเนิร์ฟต่อโดนเนิร์ฟรอบที่2แล้วไอ้เหี้ยอาเซคอมนี้เป็นฟรีจริงอะแต่ถ้าผมไม่มีของสักจีนันให้แม่งโคตรเป็นประโยชน์เลยนะเพราะหนึ่งอาจจะสู้ได้แค่อาจจะใช้สกิลได้แค่รอบเดียวนั่นหนึ่งเกมเพราะของเวทมันคนหมดกับนางไงเอ้ยมันคนหมดกับคินเดียไงตายป่ะเนี่ยคือตอนนี้เชนแม่งเป็นตัวละครที่น่ารำคาญตัวหนึ่งเฉยเลยเพราะผมได้2ดาวมาฟรีเอ้ยได้3ดาวมาฟรีกลายเป็นเราดีจริงครับ2แคปภายใน3วิก็ไม่ดีได้ไงกูใส่ของมานา2ชิ้นอะปกติมานาซานิไม่ใส่คู่ของมานาเลยเว้ยที่1ดิเท่ๆหน่อยปกติของไอ้ของ2ชิ้นนี้ไม่ต้องใส่คู่กันนะครับไม่งั้นจะดาเมจหายแต่มันเป็นตัวละครแค่ลองไงจะเก็บอะไร3ดาวมั้ยคะเก็บอะไร3ดาวมั้ยพี่เดี๋ยวช่วยพี่ไซราใช่ไหมได้ได้ครับเดี๋ยวช่วยสามดาวพี่อะไรบุ๊กขาดสองดาวแย่งแย่งอยู่เดี๋ยวช่วยพี่ไม่ต้องห่วงเห็นไหมครับคินเดดหมดโอกาสครบเลยอย่าคินเดดยังไม่มาสักตัวนานมากแล้วก็คือถ้าขึ้น9เกมเปลี่ยนเลยนะมึงพี่บุ๊กครับกับวีแบร์เอาจิบี้มาจะเนิร์ฟมันจิบี้อยู่ในเท่มากถ้าตายผมจะถ้าตายผมไม่ได้ว้าวมากแต่สวยอยู่ครับเนี่ยคือถ้าออนแม่งอยู่ต่อนานๆแม่งปั๊มขอทันทีมั้ยครับผมพี่เคนครับเกอาตีกระจายเป็นไงฝ่ายตีกระจายกับฮอตเป็นไงและตีใครบ้างอะตีกระจายของมึงอะหน้าแรงเกินไปเปล่าวะมันไม่ตายเลยอะหน้าไม่ตายเลยอะเขาไม่มีตัดฮิวหรอหน้ามันน่าจะโกงเพราะว่าไอ้นี่ด้วยแหละได้ให้เลือดบาดเปิดให้โล่ตามเลือด 40% มันเลยโล่เยอะระหว่างที่มีโล่มันก็ฮิวนามีฮิวส่วนตัวมั้ยเนี่ยไม่มีเนาะ What the fuck พ่อมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะเมื่อกี้สแต็กเมื่อกี้เห็นปะนาสแต็กไททันเต็มปุ๊บแม่งได้พลังโจมตี 1,000 ไม่ได้สกิล 1,900 นาคว้างก้อนหินใส่หน้ามึง 1,900 เรียกว่า 2,000 เลยแล้วกันไททันเต็มปั๊บนาได้ดาเมจสกิล 2,000 บวกกับแพสซีฟจะไม่ให้3ดาวได้ไงวะไอ้เหี้ยบ้าชิบหายเลยมึงคว้างบอลไฟเหรอโคตรแรงแรงเกินไอ้เหี้ยพี่เคนกูแบนพี่เคนกูโลเทเป็นแท้งต่อดีเอาเข้าไปอ่ะกูใส่ตีกระจายฮะตีกระจายพี่บุ๊กฮุเล่พี่บุ๊กหยิบตีกระจายให้พวกมึงฮิปฮิปฮุเล่ฮุเล่ตีกระจายพี่บุ๊กตีกระจายดูสเตปนาดิเคยเล่นนาลีโลแล้วคว้าลม2รอบเฮ้ยเสียดายล่ะพอรู้ได้เมจแล้วเสียดายนะเว้ยอะฮิวไอ้นี่ไม่ให้ตายอะเดี๋ยวดูใหม่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 ดูที่ว่านาแม่งสกิลเท่าไหร่กินลูกละ 1,900 เหี้ยพ่อมึงอะโยนเฮหัวแตกบางจอป่ะบางจอนิดนึงเดี๋ยวดูตอนนี้ 1,100 ละรอสเตปเต็มก่อนสเตปเต็มละอือฮึ 1,700 1,800เหมือนกูดูโซอี้เซต9ป่ะ 1,900 1,900 DLC ไม่ใช่ดิโซอี้แฮกเกอร์ไอ้เหี้ยนาปาอ่ะแม็กซิมัม 1,944 ไปไหนแล้วเอาตายไปเอาไปตายไปแล้วโดนเลียฆ่าทิ้งอื้อ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 มิติเท่าไหร่เนี่ยคนเนี้ยอ้าวตายไปแล้วโอ้ไม่นะอยากให้เขาเห็นว่าเราแพ้เขาไอ้เหี้ยโคตรบ้าถ้าเราแพ้ก็โทษคินเดดไม่สามนะครับแต่ก็เข้าใจว่าเรารีบขึ้นมาใช่ไหมเกียมนางเก็บคินเดดที่เลเวลนี้ไซรัส2แล้วอารูนโอเคอิราเลียหรอใช้อิราเลียหรอเก็บเซตโตหาเซตโตไม่เขาใช้อิราเลียหรอไม่ได้ใช้เซตโตได้ครับเดี๋ยวช่วยครับเดี๋ยวช่วยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวช่วยมันหายากอะพี่เข้าใจมีไหมไม่มีโอ้ไม่มีไม่เจอเลยพี่เจอเคนปะพี่เจอเคนปะวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาโบสุไม่มีเคนแล้วไม่ต้องใช้รีเปอร์ด้วยเหรอเดี๋ยว
ม่ใช่เคเป็นตัวละครปกติที่อยู่คู่กับโยนในอัลเบิร์ตหรอวะเขาไม่สนเคด้วยซ้ำอะเล่นต่อได้ชิวๆโดยที่ทิ้งเคนไปแล้วอะเพราะปกติอัลเบิร์ต6มันคือเราเอาเคนไปอัลเบิร์ตแล้วช่วยกันแบกอะไรอย่างงี้เคนกูโดนเทอีไอเฮียนาแบกชัดๆไอเฮียคว้าเท่าไหร่1900 ซีซีอ่ะ1900 ซีซีไม่น้องเอออรุณ1900 ซีซีเรียบร้อยเป็นคอมนี่แหละครับแต่คือคิดเด็ด3นะ3จะเก่งกว่านะครับแต่ว่ารอบนี้มีอเมนช่วยด้วยแล้วก็ตัวละครมาไว้ให้มีด้วยนะครับแต่ว่าคอมนี้ครับเล่นได้เลยเล่นได้ง่ายมากด้วยประมาณตัวละครในบอร์ด2ดาวอ่ะครับช่วงกลางเกมมันจะออนไลน์เองคุณแค่ขึ้นให้สมัคร3ดาวไว้ได้แล้วขึ้นไปเลเวล8เลเวล9ถ้าได้ตาก็เป็นแรด6ครับมันจะเก่งอยู่แต่ไก่รู้สึกไม่ใช่ดาเมจหลักเท่านาคิดเด็ดนะครับลองดูครับบ๊ายบาย